ื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากวันนี้ก็เป็นแถลงข่าวเนาะก็ปีที่แล้วแอนนาก็มาร่วมเหมือนกันใส่ชุดแดงไม่รู้พี่ไทยจะได้หรือเปล่าค่ะก็ภาพอย่างแปลกแปลกหมดเลยคิดว่าปีนี้น่าจะสนุกเหมือนปีที่แล้วค่ะเตรียมตัวดูแลรุ่นน้องยังไงบ้างก็ยินดีให้คำแนะนำหมดเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากบอกรุ่นน้องทุกคนว่าอยากให้เชื่อในตัวเองค่ะเชื่อว่าตัวเองจะทำได้ค่ะแล้วก็มีอะไรที่จะศึกษาและให้คำปรึกษาได้ก็ยินดีมากแต่17คนดูแลไหวนะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะที่แอนนาอยากจะบอกอะไรไหมเพราะว่าอาจจะมีเส้นเรื่องของความเป็นตัวเต็งตัวไม่เต็งอะไรอย่างเงี้ยในการประกวดสุดท้ายแล้วค่ะในการประกวดนางงามเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณเป็นตัวเต็งไม่ใช่ตัวเต็งหรือเปล่าในก่อนที่จะประกวดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเขามองระยะเวลาในการเก็บตัวมากกว่าว่าคุณชายแสงออกชายแสงออกมาได้มากแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนโฟกัสกับกิจกรรมของกองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะสุดท้ายมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนประกายความเป็นตัวคุณออกมาหลายประมาณช่วงๆใกล้ๆแล้วกันอันนั้นคืออะไรสำคัญที่สุดประสบการณ์ของที่จะได้มองตาเลยค่ะถ้าเรามั่นใจทุกอย่างจะออกมาทางเดียวตาค่ะอันนั้นว่ากรรมการบอกแล้วแต่อันนั้นรู้สึกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวแทนอะไรในการให้น้องๆได้แอนนาว่าแอนนาเป็นคนที่พยายามคนนึงนะคะทุกครั้งที่ไม่ใช่ทุกวันเลยที่แอนนาทำได้ดีที่สุดมันมีวันแรกๆเหมือนกันที่เราทำผิดพลาดไปแต่แอนนาให้อภัยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นในวันถัดไปค่ะอย่าที่จะขอว่าวันนี้เราทำไม่ดีแล้วมันก็เหมือนเก็บมาแล้วทำให้กิจกรรมอื่นๆต่อไปแย่เหมือนเดิมค่ะถ้าวันนี้ทำไม่ดีไม่เป็นไรกิจกรรมนี้ทำไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเราเรียนรู้กับมันแล้วก็ทำให้กิจกรรมครั้งหน้ามันดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองดราม่าจะเยอะมากๆในนั้นโอ้มีแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกติของเรื่องนางงามอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรามั่นใจตัวเราถ้าเราเชื่อในตัวเราเชื่อในทีมที่เลี้ยงไม่ต้องฟังคำที่มันจะท็อกซิกแล้วก็แบบเป็นใครไม่มีใครรู้จักเราจริงเท่าตัวเราเองละกันอยากให้คนฟังคำนี้ไว้แล้วก็เชื่อคำนี้ค่ะอย่างกรณีล่าสุดขออนุญาตถามเลยกับตอนนั้นงานเวทีนึงอะไรนี่มันเป็นยังไงครับแล้วก็ไม่ได้โดนมาว่าจะเป็นเราแล้วเราเห็นโพสต์นั้นบ้างไหมคะเห็นค่ะก็เห็นผ่านทาง Facebook ใช่แล้วเป็นไงบ้างลูกพอเห็นข้อความนั้นแล้วแบบมีคนบอกว่าเอ้ยเป็นเราหมายถึงเราหรือเปล่าตอนแรกที่อนาไม่ได้ไตร่ตรองมาสอนละกันก็คิดตอนแรกคิดว่าเป็นอนาเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดว่าแบบในอาชีพวงการละกันเราเป็นนางงามเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เกิดดราม่ามันไม่มีใครชอบอยู่แล้วยิ่งพอมันเป็นอาชีพเดียวกันมันก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆพอมาไตร่ตรองดีๆนะถ้ามีสติครั้งนึงละกันตัวแอนนานะคะเขาอาจจะหมายถึงเราก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมีกระแสว่าเราน้ำตาไหลเอาตรงนี้แอนนาเป็นรอบเดือนค่ะจริงๆมันมีเรื่องสุขภาพแต่เรื่องมากเลยแล้วก็พอในช่วงนั้นมันมีเรื่องสุขภาพเรื่องเนี่ยเหมือนเราตุ้งไปใส่พี่เลี้ยงเหมือนปรึกษาละกันเขาก็เลยตกใจเพราะปกติเราไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนพี่เลี้ยงก็อาจจะตกใจแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าแม่ปุ้ยเทคแอคชั่นเหมือนว่าแบบพอเราน้ำตาไหลเราร้องไห้แล้วก็เหมือนเทคแอคชั่นก็เหมือนแม่กับลูกแหละนะว่าใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เทคแคร์เราอยู่แล้วจริงๆแม่ปุ้ยก็พูดในเรื่องของการซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าดราม่าแบบนี้ไม่คนที่จะแต่ไม่ได้ลองให้คนเคสนี้ใช่ไหมมันมีหลายเรื่องค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหมดรอบเดียวฮอร์โมนไวววุ่นเดี๋ยวเรื่องจะจบแล้วมันจบเลยงั้นคำถามสุดท้ายจบเลยประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาหมายถึงเราจริงๆแล้วเกลียดเขาที่สุดไหมว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยก็เป็นปกติค่ะในชีวิตของนางงามไม่ใช่แค่นางงามคนปกติแหละมันไม่มีใครที่จะรู้สึกโอเคเวลาที่มีใครทำไม่ดีกับเราหรอกค่ะก็คงจะรู้สึกแบบนั้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามาคุยกับตัวเองจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นทุกอย่างมันจะแบบปล่อยได้เร็วมากขึ้นแอนนาค่ะในฐานะที่ก็เป็นตัวแทนนางงามเราอยากจะเห็นวงการนางงามมันไม่มีความท็อกซิกยังไงหรือการถูกแบ่งไปแบ่งกันมาไงว่าการลดคุณค่าผู้หญิงยังไงบ้างในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงหนึ่งในสิ่งที่แอนนามาประกวดนางงามอะค่ะมันมีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าคือการที่เหมือนเราเพิ่มพลังผู้หญิงด้วยกันเองค่ะถ้าสมมติว่าเรามองแค่จุดคอนเซ็ปต์เนี้ยว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ล้ำค่ามากเลยเราจะไม่ได้มองว่าผู้หญิงคนนั้นมันแย่ยังไงอะค่ะเราจะมองข้อดีของแต่ละคนแล้วก็เหมือนสนับสนุนกันละกันมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวงการนางงามมันไม่ได้ง่ายเลยใช่กว่าที่แอนนาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ผ่านมาหลายเรื่องราวเหมือนกันจะบอกว่ามันไม่สนุกใช่ค่ะไม่สนุกทั้งตัวนางงามแล้วก็การแข่งขันมันก็ไม่ได้เหมือนคอนเซ็ปต์ที่แอนนาบอกละกันเราควรที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กันละกันมากกว่าไม่งั้นเราจะประกวดนางงามโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ทุกคนค่ะ